ครับพี่นายครับวันนี้นะครับพี่นายจะมาสอนวิธีการพับกระดาษนะครับเป็นหน้ากากแมวนะครับซึ่งพี่นายนะครับจะใช้กระดาษอยู่2แผ่นด้วยกันนะครับเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะครับก็กระดาษที่พี่นายใช้เนี่ยนะครับก็จะหนาประมาณ150กรัมนะครับเอาล่ะนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มทำกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะครับเราจะทากาวนะครับเพื่อที่ว่าเราจะเอากระดาษนะครับทั้ง2แผ่นเนี่ยนะครับมาประกบกันนะครับเพื่อที่ว่าจะให้มันหนามากขึ้นนะครับเดี๋ยวขอไปนายทากาวนะครับแป๊บนึงนะครับเมื่อเราทากาวเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็เอาอีกแผ่นนึงนะครับมาประกบกันนะครับและเมื่อกาวแห้งแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มวาดหน้ากากแมวกันเลยนะครับเราจะใช้ไม้บรรทัดนะครับมาวาดเส้นตรงก่อนนะครับเราจะวาดเส้นตรงของด้านล่างก่อนนะครับเมื่อเราได้เส้นตรงของด้านล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะวาดเส้นตรงของด้านบนนะครับซึ่งเราจะวาดจากด้านล่างนะครับขึ้นด้านบนนะครับประมาณ7 เซนครึ่งนะครับเมื่อเราวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะวาดเส้นตรงของด้านบนนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับพับกึ่งกลางนะครับเราจะได้รู้ว่ากึ่งกลางอยู่ตรงไหนนะครับใช้นิ้วนะครับกดลงไปเฉยๆนะครับไม่ต้องเอาแบบเรียบมากนะครับให้รู้ว่ากึ่งกลางนะครับอยู่ตรงไหนนะครับเมื่อเรารู้ว่ากึ่งกลางอยู่ตรงไหนแล้วนะครับเราก็จะมาวาดนะครับส่วนของด้านล่างเนี่ยนะครับส่วนของด้านล่างเราก็จะวาดส่วนโค้งนะครับ2ส่วนโค้ง2ครั้งนะครับวาดเลยครับวาดส่วนโค้งนะครับด้านล่างนะครับแล้วก็มาถึงจุดกึ่งกลางเนี่ยเราจะวาดโค้งขึ้นไปนะครับเป็นจมูกนะครับเราจะกะเอาเลยก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับเมื่อเราวาดส่วนโค้งด้านล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับต่อไปก็เป็นส่วนโค้งด้านบนนะครับส่วนโค้งด้านบนเนี่ยเราจะวาดยาวมาเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วต่อไปนะครับเราจะวาดในส่วนของหูนะครับเรากะเลยนะครับหูแมวนะครับเมื่อเราได้ลักษณะของหูแมวแล้วนะครับเราก็จะวาดในส่วนของตรงกลางด้วยนะครับหูของด้านในนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับพอได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาวาดในส่วนของด้านหน้านะครับประมาณนี้นะครับพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะวาดในส่วนของหนวดนะครับหนวดนี่เราจะตกแต่งที่หลังนะครับ
เราก็วาดก่อนนะครับเอา3เส้นนะครับให้เรากะเอาเลยนะครับเพื่อความง่ายนะครับจะได้ไม่ต้องยุ่งยากเมื่อเราได้ในส่วนของหนวดแล้วนะครับเราก็จะมาวาดดวงตานะครับเรากะเอานะครับว่าดวงตาเนี่ยจะห่างจากเส้นนี้นะครับประมาณเท่าไหร่นะครับก็เมื่อเราวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาทำการตัดนะครับเราจะใช้กรรไกรนะครับในการตัดนะครับเมื่อเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาตัดในส่วนของหูเพิ่มนะครับโดยที่เราจะตัดนะครับส่วนนี้นะครับตัดเข้ามาถึง เส้นของด้านในนะครับเราจะตัดเข้ามาถึงหูของด้านในนะครับเมื่อเรารู้ตำแหน่งของการตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาทำการตัดนะครับและขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาตัดดวงตานะครับเมื่อเราตัดดวงตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาเริ่มพับกันเลยนะครับโดยที่เราจะพับในส่วนของเส้นนี้ก่อนนะครับเมื่อเราพับจนเห็นรอยแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเราก็จะพลิกกลับด้านหลังนะครับเพื่อที่ว่าเราจะพับได้ง่ายขึ้นนะครับและต่อไปนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับเราก็พับเหมือนกันเลยเมื่อเราพับเสร็จทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเราก็จะมาพับในส่วนของด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านบนตรงขอบตานะครับเดี๋ยวพี่นายจะวาดก่อนนะครับเนี่ยนะครับก็จะพับประมาณนี้นะครับพับเลยนะครับเมื่อเราวาดเสร็จแล้วเราก็ทำการพับเลย
ให้เราสังเกตว่านะครับเส้นแรกนะครับเราจะพับด้านหลังนะครับเส้นที่2เนี่ยเราจะพับด้านหน้านะครับเมื่อเราพับเสร็จนะครับเรียบร้อยแล้วทั้ง2ข้างแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเราก็จะพับในส่วนของกึ่งกลางนะครับเราจะพับให้นูนๆเฉยๆนะครับไม่ต้องพับเรียบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปเลยเราก็จะมาพับในส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างคือส่วนนี้นะครับเราจะพับให้ถึงหูเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอีกข้างหนึ่งนะครับเราก็พับเหมือนกันเลยประมาณนี้นะครับเมื่อเราพับนะครับด้านข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาพับในส่วนของหูนะครับส่วนของหูเนี่ยเราจะพับเข้าด้านในนะครับประมาณนี้นะครับอีกข้างหนึ่งนะครับเราก็พับเหมือนกันเลยก็จะได้ประมาณนี้นะครับและต่อไปนะครับต่อไปเลยเราก็จะมาตัดนะครับในส่วนของกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางตรงหน้าผากนะครับเราตัดให้อยู่ประมาณระหว่างตาทั้งสองข้างนะครับตาด้านบนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วพอเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเอาด้านขวานะครับมาทับด้านซ้ายนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นในส่วนของส่วนโค้งนะครับมันจะโค้งลงนะครับรู้สึกว่าจะโค้งลงนะครับพอเราเอาด้านขวามาทับด้านซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเราก็จะมาแปะเทปใส่นะครับและขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาทำการใส่หนังยางนะครับก่อนที่เราจะใส่หนังยางเนี่ยนะครับเราก็จะมาเจาะรูก่อนนะครับและก่อนที่เราจะเจาะรูนะครับเราก็จะแปะเทปใส่ก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่เราเจาะรูนั้นนะครับจะได้กระดาษจะได้ไม่ขาดนะครับเมื่อเราแปะเทปใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเจาะรูกันเลยนะครับโดยใช้คัตเตอร์นะครับเมื่อเราเจาะรูด้วยคัตเตอร์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเจาะด้วยกรรไกรอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้รูใหญ่ขึ้นนะครับเ
เมื่อเราเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาใส่หนังยางกันเลยนะครับหนังยางนะครับพี่นายได้ร้อยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทำการใส่เลยนะครับมาขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะมาตกแต่งหนวดนะครับด้วยเศษกระดาษนะครับพอเราติดหนวดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับหน้ากากแมวเหมียวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่นายก็ขอพอแค่นี้นะครับแล้วเราก็มาเจอกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบายครับ